สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในชื่อของ New Dimensions ท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยดูหนังจีนกำลังภายในนะครับโดยเฉพาะศัตรูตัวร้ายหรือแม้แต่เจ้าวาดวัดเซาหลินนะฮะหรือบูตึงซึ่งเก่งๆมีความรู้ความสามารถบำเพ็ญเพียรมาหลายทศวรรษนะครับจนขึ้นสู่จุดสูงสุดนะครับศัตรูไม่สามารถเข้ามาครับเรียกก้าวล่วงอำนาจของท่านได้โดยเฉพาะถ้าเป็นตัวร้ายเนี่ยคือจุดสูงสุดจะคงเอาปัญชาตรีว่ากันเถอะแต่ในที่สุดมักจะล้มคลืนนะครับหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรวมพลังกันหรือหาจุดเขาเรียกว่า soft spots นะครับจุดอ่อนจุดบอดหรือจุดตายมาแล้วนะนี่คือที่มาของการจัดเช้านี้นะครับเกี่ยวกับศาสตร์ในการบริหารงานบริหารคนและบริหารตนเองนะครับก็คือเราจะค้นพบจุดอ่อนหรือจุดตายของเราได้ยังไงอันนี้ลึกซึ้งมากถ้าผู้ฟังจะเก่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยทุกคนจะต้องมีจุดอ่อนถูกไหมครับปัญหาคือ1เราไม่รู้จุดอ่อนของเราเนี่ยคืออะไรอันที่2เนี่ยเราไม่ใส่ใจที่จะหาจุดอ่อนของเราเสียด้วยซ้ำอันที่3อาจจะรู้จุดอ่อนของเราคืออะไรหรือจุดตายนะฮะแต่อะไรครับวิเคราะห์ผิดไม่รู้จุดตายของเราเนี่ยก็เกิดผลเสียในหน้าที่การงานการตัดสินใจการบริหารองค์กรอย่างไรเห็นภาพเลยนะครับเช้านี้จะจัดหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งโด่งดังมากในวงการนักบริหารอเมริกันนะครับคือ Leadership Blue Spots เนี่ย Blind Spots Leadership Blind Spots นะฮะ Leadership ก็คือความเป็นผู้นำ Blind Spots Spot ก็คือจุด Blind ก็คือบอดจุดบอดของผู้บริหารนั่นเองนะครับ Leadership Blind Spots เพิ่งอ่านจบสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้หนังสือใหม่ล่าสุดทางด้านการบริหารจัดการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขียนโดยRobert Shaw R-O-B-E-R-T Robert นะครับชื่อกลางก็คือ B. แล้วก็ Shaw S-H-A-W Robert Shaw นะครับหนังสือเล่มนี้น่าสนใจก็คือว่านะฮะผู้แต่งบอกว่าทราบไหมครับท่านผู้ฟังจุดอ่อนเนี่ยจะสามารถทำให้งานของท่านเนี่ยที่บริหารด้วยความตั้งใจเนี่ยมีประสิทธิภาพต่ำลงนะจุดอ่อนจะทำให้ท่านตัดสินใจผิดนะครับยอดขายลดหวบภาพลูกค้าไม่พอใจในสินค้าบริการของท่านนะครับจุดอ่อนจะทำให้การบริหารงานเนี่ยสร้างความแตกสลายหรือขาดความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะในทีมเวิร์คและที่สำคัญก็คือจุดอ่อนหรือจุดตายเนี่ยจะสามารถกระทบกระเทือนต่ออาชีพการทำงานของท่านได้ฟังแล้วน่ากลัวมากเลยนะฮะนะเช้านี้ไม่ได้เนกาทีฟนะครับถ้าผู้ฟังนะฮะมันเป็นการถูกที่จะต้องโมทิเวตตัวเองให้เกิดแรงดลบันดาลใจถูกไหมครับให้นะครับเป็นนักบริหารนักจัดการที่มีคุณภาพยิ่งแต่ละอย่าลืมจุดหนึ่งก็คืออะไรครับเราจะต้องระมัดระวังว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอาจจะได้ MBA หรือมีความรู้มากหน่อยหรือเป็นลูกเจ้าสัวหรือเป็นอาเซียที่ไต่เต้าขึ้นไปสู่จุดบริหารนะฮะสูงสุดในองค์กรแต่อย่าลืมทุกคนมีจุดอ่อนหรือจุดตายด้วยกันทั้งสิ้นนะครับและจุดตายเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับท่านผู้ฟังเนี่ยคือมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปลูกอาเซียนะครับหรืออะไรครับเด็กนอกประสบความสำเร็จเคยทำงานกับบริษัทต่างชาตินะฮะ McKinseyนะBCG Boston Consulting Group ภูมิใจมากนะหรือเคยอยู่อเมริกามานานอยู่อังกฤษยุโรปอย่างเงี้ยนะฮะปัญหาคือถ้ามั่นใจมากจนเกินไปเนี่ยก็จะเกิดความประมาทถูกไหมครับและจะไม่สามารถที่จะมองสิ่งต่างได้ตรงตามความเป็นจริงหรือบางรายก็คืออะไรครับชอบใช้ประสบการณ์เก่าๆที่ตัวเองประสบความสำเร็จจนสามารถผลักดันขึ้นสู่จุดสูงสุดปัจจุบันเนี่ยใช้กับหน้าที่ในปัจจุบันซึ่ง sorry to say เสียใจด้วยนะครับความสำเร็จในอดีตเนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งผลถึงความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคตถูกไหมครับเพราะสรรพสิ่งในโลกนี้มันแปรเปลี่ยนไป factors ตัวแปรต่างๆแปรเปลี่ยนไปนะครับลูกน้องเพื่อนร่วมงานหัวหน้าก็แปรเปลี่ยนไปแล้วแต่อนิจจาลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ก็คือมักจะใช้เลยครับประสบการณ์ความรู้ความสามารถของเก่าเนี่ยที่หวังว่ามันประสบความสำเร็จมาแล้วน่าจะใช้ในปัจจุบันได้ sorryเสียใจด้วยนะครับนะฮะมันไม่เวิร์กหรอกหรือเวิร์กยังไม่มีประสิทธิภาพอะไรมากหนักโอ้ฟังน่ากลัวนะฮะจุดอ่อนจะเกิดขึ้นจากอะไรครับปลายสวัสดิ์จุดตายคือเราเนี่ยไม่มีคนมาทักเราเลยเพราะเราอีโก้จัด
เรามั่นใจตัวเองเหลือเกินนะครับเราถูกเราเก่งเราแน่ฉะนั้นไม่มีใครมากล้ามาทักทายโดยเฉพาะลูกน้องเขาเลยซิกเฟนพวกชาวประจบทั้งหลายโดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการนะฮะมักจะประจบนายเพราะกลัวเก้าอี้ตัวเองสั่นคลอนเนี่ยนะเขาก็ไม่บอกว่าจุดตายคุณคืออะไรนะครับให้คุณเดินดุ่มๆไปเองตกไปก็ช่วยไม่ได้อันนี้น่าสนใจคือระบบราชการไม่ใช่ระบบราชการไทยมันทุกแห่งในโลกเขาเรียก bureaucracyเลยเรดเทปนั่นเองใครที่สามารถบริหารระบบราชการได้คนนั้นจะเก่งสุดๆเลยจะเป็นผู้นำที่มีบุญญาบารมีคาเลสมิติกลีดเดอร์ชิพมองก่อนเขาไม่ทำงานมองก่อนเขาขี้เกียจมองก่อนเขาผัดวันประกันพรุ่งมองก่อนเขาไม่รับผิดชอบต้องมองอย่างนี้เมื่อเรามองชัดแล้วเราจะครับหากลไกอะไรในการที่จะผลักดันให้ระบบราชการแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำงานถ้าคุณมองผิดassumption ผิดสมมติฐานผิดนะวิธีการคุณก็ผิดแล้วมานั่งโมโหหงุดหงิดโกรธต่างๆมันไม่ work มันไม่เลย make sense ใดๆทั้งสิ้นมองให้มันทะลุสิครับนิ่งๆเนี่ยทำไมผู้นำจึงไม่สามารถที่จะมองจุดตายตัวเองได้เพราะอะไรครับไม่นิ่งนี่หนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดานะอ่านไปอ่านมาแรกๆนึกว่าอ่านตำราวิปัสสนากรรมฐานเปล่าเป็นฝรั่งที่ชาญฉลาดนะเขาบอกว่านอกจากอีโก้จัดไปมั่นใจในตัวเองมั่นใจเกินไปนอกจากนะครับลูกน้องมีแต่ประจบสอพอไม่เคยบอกความเป็นจริงเกี่ยวตัวเราให้ระวังอยู่จุดไหนอาจจะเป็นเพราะหน้าที่เราเนี่ยความผิดชอบสูงมากเลยวุ่นวายเต็มไปหมดไม่คือนิ่งไม่คือสงบเลยเจ้าอารมณ์ตลอดเวลาก็คือถูกคนหลอกตัดสินใจผิดพูดผิดคิดผิดทำผิดท่านผู้ฟังท่านไม่มีโอกาสที่จะทำผิดมากนักจำไว้และต้องระวัง power abusesAbsolute power abuses absolutely. นี่คือประเด็นไอ้ที่ผมจบมาจาก University of Virginia Department of Political Science นะครับนี่คือสูงสุดที่เรียนมาเลยนะฮะอำนาจมันเป็นยาเสพติดยิ่งเสพยิ่งมัวเมายิ่งมันจนลืมตัวลืมหูลืมตาไม่มีความสำรวมขึ้นไม่มีความระมัดระวังนั่นก็คือจุดตายฝังน่ากลัวโอ้ชาวนี่อาจารย์บุญชัยจะเนกาทีฟว่าเปล่าการรู้การสกิดมันดีจะได้ไม่พลาดนะฮะอันนี้น่าสนใจโดยเฉพาะขึ้นอยู่จุดศูนย์ต้องระวังข้างๆมักจะเป็นจอมประจบสอพอซิกเฟนเขาประจบเพื่อได้อะไรครับตำหน่งตำแหน่งอิทธิพลนะฮะผลประโยชน์ต่างๆและเขาไม่โง่ที่เอาตัวเขาไปแลกมากหนักต้องระวังฉะนั้นผู้นำเนี่ยจะมีโอกาสที่จะนะครับลืมนะฮะเหลือบตาดูพิจารณาตัวเองชัดเจนว่าจุดตายแล้วคืออยู่ตรงจุดไหนโอ้โหเล่มนี้ไม่ธรรมดาท่านผู้ฟังนะครับนะฮะผู้นำในทัศนะของโรเบิร์ตชอว์ที่อยากจะเห็นก็คือผู้นำที่อะไรครับหนึ่งมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าตัวเองสามารถที่จะ move องค์กรหรือประเทศในสังคมเนี่ยนะครับไปสู่มิติแห่งความเจริญแห่งความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันนะฮะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่าตัวเองไม่ perfect รู้ว่าตรงไหนเป็นจุด soft spot นะครับบางคนก็อารมณ์เสียง่ายนะบางคนก็ไม่กล้าตัดสินใจนะราคะจริตยิ้มทั้งวันนะฮะดูเหมือนดีแต่โทษทีข้างในมันตัดติ่งหน่งมันฮอลโลมันกลวงฉะนั้นต้องมองให้ออกนะครับก็เลยทำให้คิดถึงหนังสือจริต6ของผมจริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนเขียนกับดร.นุสรณ์จันทพันธ์กิตนิยมอันดับ1เหรียญทองจากรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาเอกจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้หนังสือเล่มพิมพ์ครั้งที่32ท่านผู้ฟังสำนักพิมพ์อมรินทร์ไม่ธรรมดานะครับจริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนฉะนั้นต้องไปซื้อสิริมาอ่านไม่ได้โปรโมทซึ่งมันเป็นแฟกต์ไปแล้วท่านผู้ฟังบางสถาบันขอไม่พูดชื่อนะใช้เป็นเลยครับตำราเรียนซะด้วยซ้ำปริญญาตรีกับปริญญาโทเลยเพื่อให้อ่านลูกค้าให้ออกอ่านตัวเองให้ออกอ่านหัวหน้าให้ออกเลยว่าเขามีนิสัยถาวรอะไรที่เรียกว่าจริตนะครับจริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนนะครับหน้าปกแดงทองเหลืองอลามงดงามแต่กับสีแดงนะครับไปดูนิดนึงว่าเราเป็นจริตอะไรลูกน้องจริตอะไรนะครับนะที่สำคัญที่สุดก็คืออาจจะไม่เคยสนใจจะมองดูตัวเองว่ามีจุดตายอะไรหรือไม่มีใครบอกโอ้นางสาและอีโก้จัดต่างๆเป็นต้นนะครับนี่คืออารัมภบทของหนังสือเล่มนี้นะครับ Leadership Blind Spots นะครับส่วนที่สองที่จะพูดช้าเนี่ยคือว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อะไรครับชี้ช็อตมากเลยนะฮะก็คือครับ20 blind spots โอ้เป็นเช็คลิสต์เมื่อคืนนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่มีอะไรดีมันดีตรงที่มันให้เช็คลิสต์ท่านผู้ฟังให้เราเลยครับมองเลยแต่ละข้อเนี่ยเราเลยครับมองข้ามจุดอ่อนของเราไปเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่า
มาแล้วนะฮะ20เช็คลิสต์เนี่ยมันมีประโยชน์คือเตือนตลอดเวลาเลยแบ่งเป็น4 category 4 ประเภทใหญ่ๆนะครับเนื่องจากท่านผู้ฟังรายการของ96.5 เนี่ยเป็นระดับผู้บริหารผู้จัดการหรือผู้ต้องการพัฒนาตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตฉะนั้นผมคิดว่าอย่ารำพบทเลยนะก็เลย touch the point แตะประเด็นไปเลยมีอะไรใหม่ไหมที่บุญชัยพูดเช้านี้นี่ท่านผู้ฟังคงคิดอยู่ในใจมีครับอันที่หนึ่งกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองมากจนเกินไป overconfidence overestimation of one's own capabilities มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปท่านผู้ฟังปัจจุบันภาษาอังกฤษมันสำคัญแล้วนะครับทุนนุต้องให้เก่งคล่องภาษาอังกฤษให้บุตรหลานเก่งภาษาอังกฤษมิฉะนั้นยากที่จะขึ้นมาได้แล้วนี่ความรู้ผมเยอะแยะมาจากอ่านภาษาอังกฤษทั้งสิ้นจะ shift feel ไหน meditation การทำสมาธิบริหารการจัดการ management marketing บริหารโรงเรียนมันต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้นไปอ่านตลอดเวลา bright spot ที่หนึ่งเตรียมปากกาเลยนะครับว่านะครับเกิดจากอะไรครับมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับ Robert Shaw บอกว่ามักจะเกิดกับพวกนะครับentrepreneur พวกผู้ประกอบการเท่าแก่เสียทั้งหลายโอ้โหเจ็บมากเลยมั่นใจมากเลยคือเป็นอย่างนี้แล้วถูกมือก็จิ้งหรีดหลอกถูกหลอกนะฮะถูกสอนถูกเสี่ยวสอนเป็นผู้นำต้องมีความมั่นใจต้องเด็ดขาดต้องให้ ที่ครบจัดไปด้วยยิ้มไปด้วยนะครับนะฮะท่านผู้ฟังจะเอาอะไรกันมากนักวันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับจะแสบฟันนะสบายสบายแต่ได้ความรู้นะครับประเด็นนั่นคืออะไรครับมักจะเกิดกับพวกเสียหรือพวกเจ้าของกิจการพวก SME พวกครับผู้บริหารระดับสูงทั้งสิ้นนะฮะมั่นใจในความสามารถตัวเองมากจนเกินไปเพราะถูกเสี่ยมสอนว่าเราเป็นผู้นำต้องออกมาเข้มแข็งนะตัดสินใจรวดเร็วเนี่ยมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็อะไรครับมีความสามารถในการอินสปายสร้างหลังโดนบันดาลใจให้ลูกน้องชื่อเราชื่อเราในสุดตกลุมพรางตัวเองก็คืออะไรครับนึกว่าตัวเองเป็นก๊อดเป็นเทพเจ้าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ตื่นผู้เบิกบานผลที่ตามมาคืออวดดีจบจำไว้เลยครับวินาทีที่คุณอวดดีคนจีนบอกว่าคุณกำลังขุดหลุมศพให้ตัวเองวินาทีที่คุณอวดดีคุณกำลังขุดหลุมศพมันเป็นภาพที่ชัดมากนะนะฮะชัดแล้วนะครับหัวข้อนี้มีอะไรบ้างครับการที่เรามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปในความสามารถของเราเนี่ยเนี่ยผลที่ตามมา5ข้อ1 2 3 4 5ก็คืออันที่1เนี่ยเราสนใจว่าจะทำสิ่งนั้นเนี่ยให้มันถูกต้องมากกว่าทำให้เกิดประสิทธิผลโอ้เจ็บมากเลยคือเป็นเน้น process มากกว่าเน้น end resultผมจะบอกนักศึกษาตลอดเวลาคุณจะทวนมากทวนน้อยอ่านมากอ่านน้อยเช้าสายบ่ายเย็นอ่านที่ไหน Who cares บุญชัยไม่สนใจบุญชัยสนใจว่าคุณเนี่ยสามารถเข้าถึง a desirable end result คือสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการทำหรือเปล่านะครับการที่คุณมั่นใจตัวเองคุณก็ไม่ต้องสนใจว่าอะไรครับ process ทั้งหมดเนี่ยมันถูกมันผิดจนลืมไปละลืมดูผลของสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันถูกต้องหรือไม่ไปโฟกัสนะฮะตรง process มากจนเกินไปนะครับนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คืออะไรครับไม่รู้ว่าทำไปทำไมหูเจ็บมากเลยบีซี่บีซี่บีซี่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมต้องสั่งการต้องสั่งไม่รู้สั่งไปทำไมนะฮะอันต่อไปก็คืออะไรครับนะฮะก็คือคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์มันนี่แรงมากเลยที่บอก power abuses absolute power abuses absolutely คิดว่าตัวเองอยู่เหนือสรรพสิ่งเหนือกฎเกณฑ์เหนือกฎหมายเหนือทุกอย่างอันนี้น่ากลัวมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับมองเขาเรียกว่ามองคิดปัจจุบันเนี่ยก็คืออะไรครับคิดว่าเราโฟกัสอย่างเดียวก็คืออะไรครับสิ่งที่ทำมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันน่าจะใช้ได้ในปัจจุบันอันนี้เจ็บมากท่านผู้ฟังก็คือเอาอดีตเนี่ยมาเลยครับเป็นตัวนำปัจจุบันคุณอาจจะเก่งในอาชีพคุณเมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนหัวโขนอย่าใช้วิธีเดิมเลยมันไม่เวิร์คเจ็บจริงๆท่านผู้ฟังฟังแล้วเหมือนกับภาษีสุริโยไทยขาดสะพายแรกเลยนะฮะเจ็บมากเลิกก็เถิดทิ้งทุกอย่างนิ่งสงบมองให้มันทะลุอะไรคืออะไรนะครับแต่อย่าลืมนะครับจะมองได้ต้องสงบถ้าผู้นำไม่สงบพังนะฮะจะตัดสินใจผิดแล้วระวังนะครับถูก99ครั้งผิดครั้งนึงก็ล่มไปเลยนี่คือมนุษย์ธรรมดาโดยเฉพาะใหญ่เป็นคนไปยั่วอารมณ์ท่านผู้ฟังนะฮะต้องระมัดระวังมากๆนี่คืออันที่หนึ่งนะฮะเซตที่หนึ่งเซตที่สองคือเรื่องทีมมาแล้วนะครับนะฮะก็คืออะไรครับ
ผู้นำที่มองไม่เห็นจุดตายตัวเองคืออะไรครับทุกอย่างสำคัญหมดเลยนะฮะทีมทุกทีมปกติองค์กรใหญ่ก็มีหลายทีมถูกไหมครับสำคัญหมดผิดถนัดท่านผู้ฟังมันจะต้องมีแค่สองสามทีมที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับความอยู่รอดความเจริญเติบโตขององค์กรสองสามทีมนั่นแหละที่จะสร้างกำไรให้สูงสุดหลักพาเรโต้20-80พนักงานจริงๆ100 คนเก่งจริงแค่20 คนเองท่านผู้ฟังแต่20 คนนี้เนี่ยสามารถสร้างกำไรให้กับองค์กร 80% จำไว้เลยสูตร 20-80 นายก็เหมือนกันเยอะแยะ10-100 คนเก่งจริงแค่20 คนเองท่านผู้ฟังนี่คือแฟกต์ผมเห็นเอาชีวิตเข้าไปแลกเนี่ยเก่งจริงๆมีแค่ 20% เองเลยลูกค้าที่อยู่ในมือคุณทั้งหมดเนี่ย 20% เท่านั้นแหละเป็นลูกค้าที่ดีและสามารถสร้างกำไรถึง 80% องค์กรใครคือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวใครคือลูกน้องดังกล่าวใครคือลูกค้าดังกล่าวไปโฟกัสให้เจอหรือดาราต่างๆเยอะแยะเล่นเก่งจริงๆเล่นดีจริงๆมีมารยาททางสังคมไม่หยาบคายไม่กระด้างเนี่ย 20% เท่านั้นเองท่านผู้ฟังที่เหลือก็งั้นๆน่ะท่านผู้ฟังเพราะอีโก้จัดทำให้ไม่สำรวมคำพูดแล้วขอโทษเต็มไปหมดเลยมันจบแล้ว sorry นี่คือเราก็สงสารทุกคนนะแต่นี่คือชีวิตระวังนะฮะส่วนใหญ่ผู้ที่ไม่ระมัดระวังคำพูดคือนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองรวยตัวเองมีอำนาจพังทุกลายนะครับแล้วคำว่า sorry เนี่ยมันไม่เวิร์กอะไรมากนักหรอกท่านผู้ฟังเพราะมนุษย์ชอบจำเรื่องเนกาทีฟพูดแล้วน้ำตาไหลสงสารแทนนะฮะฉะนั้นให้ระมัดระวังเจียมตัวท่านผู้ฟังอย่าอวดดีฝรั่ง don't be arrogant นะครับฉะนั้นbright spot เกี่ยวเรื่องทีมคืออะไรครับคิดว่าทุกทีมสำคัญหมดซึ่งมันผิดมันมีแค่ 2-3 ทีมเท่านั้นที่สำคัญแล้วเราก็ไปโฟกัส 2-3 ทีมก็พอ bright spot คืออะไรครับเนี่ยเราไม่มีภาพที่ชัดๆว่าอยากให้ทีมออกมาลักษณะใดเพราะทีมทะเลาะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะอยากเอาหน้าบ้างหรืออะไรครับไม่ต้องการคอมมิตเมนต์มากนักหรือในทีมไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันอะไรเป็นต้นหรือในทีมคอยหัวหน้าเดี๋ยวไม่นานหัวหน้าก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหมดอำนาจแล้วเราอย่าทำอะไรมากนักอุ๊ยตายนี่คือสัจธรรมอีกแล้วท่านผู้ฟังก็ว่าการมองอะไรในเนกาทีฟเริ่มแต่สมมติฐานมันดีคืออะไรครับมันไม่มีสูญเสียแล้วนอกจากโซ่ตรวนไม่ใช่เริ่มเนกาทีฟแต่เราเริ่มเข้าใจมนุษย์นะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมองทีมบางทีมเนี่ยเก่งเนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นดีลเลอร์ประเสริฐสีเอาไปเลยนะบัดเจ็ตเท่าไหร่เอาไปเลยเอาคนอะไรจำไว้ครับท่านผู้ฟังมนุษย์เรามีบวกและลบจุดอ่อนและจุดแข็งมองอะไรเนี่ยหัดมองให้มันสองด้านหน่อยนะครับอย่างที่พระเจ้าบอกมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทามีได้มีเสียนะครับมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทามีได้มีเสียมีสมหวังมีผิดหวัง4 คู่เรื่องท่องไว้เลยนะครับทางสายการจะเกิดขึ้นของพวกนี้ต้องมีการสะกิดต้องมีการเตือนต้องมีการบอกกล่าวนะครับข้อ blind spot จุดตายอีกจุดบอดคือไปไว้ใจคนผิดอันนี้แรงมากเลยสุดอย่าไว้ใจคนมาแล้วนะครับเนี่ยต้องใส่ square rootมนุษย์เราเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาพลันโลภโกรธหลงนะครับวิธีที่อ่านเขาให้ออกก็คือจะต้องมีการพูดคุยจะต้องมีการตั้งคำถามจะต้องรู้ที่มาที่ไปเทือกเขาเรากอระบบความคิดที่ผ่านมาเป็นยังไงซื้อจริต6ครับ จะได้รู้จักนิสัยคนสักทีครับผมถ้าผมมิตรตลกนะพิมพ์ครั้งที่32นี่กำลังจะพิมพ์ครั้งที่33แล้วหนังสือเล่มนี้มาจากที่พระพุทธเจ้าสอนภาษารีบุตรซึ่งมีปัญญาเกือบจะเท่าพระพุทธเจ้าแต่สอนลูกชายในช่างทองให้ฝึกกรรมฐานไม่สำเร็จ1 อาทิตย์แล้วภาษารีบุตรต้องจูงลูกชายในช่างทองเข้ามาหาพระพุทธเจ้าขนาดภาษารีบุตรยังสอนไม่ได้พระพุทธเจ้าดูก่อนสารีบุตรจะสอนใครจะแนะนำใครเนี่ยให้อ่านจริตให้ทะลุทะลวงให้เข้าใจโดยท่องแท้ก่อนว่านิสัยแบบนี้เขามีความคิดอย่างไรถ้าผู้อ่านท่านผู้ฟังอ่านสามก๊กจะเห็นเลยนะครับว่าอะไรครับคนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่รู้ว่าจะพูดอะไรกับใครคนคนนั้นเนี่ยเขาเปิดรับที่จะฟังคนคนนั้นฟังรู้เรื่องและคนคนนั้นอยากจะทำไม่ได้ทู่ผมก็เป็นอย่างเงี้ยหนูก็เป็นอย่างเงี้ยได้ไหมคุณก็จะไม่ได้อะไรหรอกคุณจะต้องรู้ว่าคุณกำลังคุยกับใครนะนิสัยเขาเป็นยังไงคุณใช้คำพูดอะไร
นะครับและที่สำคัญที่สุดเขาฟังแล้วรู้เรื่องไหมเขาอยากทำตามเราป่ะนี่แหละครับคือสูงสุดของสามโกกท่านผู้ฟังไม่ใช่เอาอำนาจไปบิดคนไปทุบคนไปฟันคนไปแทงคนไปคลิปคนมันไม่มีท่านผู้ฟังนะครับเรื่องทีมสำคัญมากและที่สำคัญคือจะมองพลาดคือไม่มีการสร้างทายาทผู้สืบทอดอำนาจที่ชัดเจนมาแล้วนี่คือเรื่องทีมคัตเทกอรี่กลุ่มที่3ก็คือเรื่องมีบรายซอสเกี่ยวเรื่องบริษัทมาแล้วนะครับนะฮะก็คืออะไรครับบริหารงานเก่งแต่ไม่สามารถชนะใจลูกน้องได้เลยโอ้เจ็บมากเลยขึ้นมาด้วยอำนาจลูกน้องไม่รักเพราะไม่เคยเสวนากับลูกน้องเพราะอยู่สูงมากเลยนะครับอันที่2ข้อมูลต่างๆเกี่ยวลูกน้องมาจากแค่ second sources คือปากคนอื่นมาเล่าอีกทีไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสอะไรเลยนะฮะและที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่เนี่ยฟังอะไรมาก็มักจะเชื่อพวกมือขวาต่างๆเจ็บมากจบเลยคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่ใกล้เราโอ้น่ากลัวจังคนจีนเขาบอกคนที่อันตรายที่สุดก็คือคนที่ใกล้เราผู้ที่ใกล้นี่น่ากลัวมากๆนะฮะจะเป่าหูเราเป่าหูเราเต็มไปหมดไม่เป็นไรเราก็ต้องอะไรครับนิ่งสงบพิจารณานะครับแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ร้ายก็ได้แต่อาจจะอะไรครับมีเขาเรียก hidden agenda ก็คือวาระแอบแฝงนะครับนะฮะแล้วต้องระวังนะครับบางทีบรายสปอตของผู้นำเกิดจากอะไรครับการเอาประโยชน์ตัวเองเหนือประโยชน์ของบริษัททีมโกงเองตายฝั่งนั้นมันแย่มากเลยนะถ้าฝั่งเลิกโกงคนนะขอร้องผมกราบเท้าทีหนึ่งครับโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจเนี่ยการเมืองหรือข้าราชการมันเป็นเงินประชาชนเป็นเงินภาษีเขาเป็นเงินเขาอะทำลงได้ยังไงท่านผู้ฟังนะมันเป็นเงินนะที่เขาทำงานมันเหนื่อยหนักนั่งรถเมล์นั่ง BTS ทำไปกันเต็มไปหมดเนาะฉะนั้นกรุณานิดนึงอย่าใช้ภาษีประชาชนลุยฉุยแฉกนะฮะมันเจ็บเนาะฟังแล้วมันเจ็บเจ็บนะเขาสานั่งรถเมล์นั่งสองแถวไปทำงานแล้วก็ถูกตัดเงินภาษีกินอาหารแบกค่าแบกก็ 7% ทุกอย่างหมดเลยอ่ะแล้วไปเขาเรียกริดรอนเอาเปรียบคนเนี่ยฉะนั้นฝากไว้นิดหนึ่งนะครับข้อต่อไปกลุ่มที่4ก็คือพวกอะไรครับพวกที่ชอบเลยครับอยู่ในสภาพเดิมๆ feel good นี่คือจุดตายเหมือนกันเพราะคุณไม่ต้องการสร้างสรรค์คุณกลัวนะฮะบางคนเจ็บก็คือกลัวคนเก่งมาในทีมมีด้วยผมเคยเห็นนะผู้ฟังองค์กรใหญ่ๆกลัวคนนี้เก่งมากไปนะคนนี้เด็กนอกที่ฉลาดมากเลยเอาเข้ามาอันตรายนะครับฟังแล้วน่ากลัวจังมีนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยผู้นำก็คืออะไรครับมองคู่แข่งต่ำกว่าความเป็นจริงโอ๊ยบริษัทนี้นะไม่เท่าไหร่หรอกพลาดเลยประมาทเลยไม่มีนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาแข่งขันกับคู่แข่งก็จึงพ่ายแพ้ยับยืนต่อไปหรือเป็นกลุ่มที่มองโลกสวยจะเกินไปแต่พบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ชอบมากเลยเล่มนี้ชอบตรงไหนอะตรงที่ก็ลิสต์มาว่าจุดตายหรือจุดบอดของผู้นำเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วเรามาดูว่าเรามีวิธีแก้หรือเปล่านะครับแล้วลึกๆเนี่ยมันบลายสปอตใน20อย่างเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่และมีวิธีแก้หรือไม่พบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2ของรายการนะครับวันนี้จัดเกี่ยวกับหนังสือเรื่องบริหารจัดการชื่อ Leadership Blind Spots โดย Robert Shaw นะครับก่อนเข้ามาสู่รายละเอียด2ประเด็นสุดท้ายก็คือตกลง Blind Spot มันเกิดจากอะไรและจะมีวิธีแก้อย่างไรนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์และความสุขแด่แฟนรายการ New Dimensions นิดนึงนะครับพอดีกับฝรั่งเศสมา2ครั้งนะครับแล้วก็มีไอเดียเยอะๆเลยฉะนั้นกำลังจะทำอะไรบางอย่างให้กับทาง Fast English โรงเรียนของผมนะครับตีต้องการตำแหน่ง 2-3 ตำแหน่งฟังนะตำแหน่ง Marketing Officer หรือ Support Staff นะครับ 2-3 ตำแหน่งก็คือเจ้าที่แนะนำคอร์สหรือเจ้าที่ Support Staff ก็ได้นะครับคุณสมบัติรับทุกสถาบัน รับทุกสถาบันนะครับเพราะผมกับดร.สอนจะมาเทรนตัวคุณบุตรหลานเองนะครับฉะนั้นอยากให้ลูกหลานหรือตัวคุณเก่งคล่องเนี่ยแล้วต้องการเปลี่ยนงานชื่นมาสมัครงานได้เลยนะครับรับทุกสถาบันแต่ต้องการคนทำงานได้2ปีถ้าไม่2ปีนะครับก็คือส่วนใหญ่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยฉะนั้นฝรั่งเขาจะดูว่านะครับทำงานถึงองค์กรนั้นถึง2ปีหรือยังคือต้องถึง2ปีผมถึงเขียน letter of recommendation หนังสือแนะนำตัวได้เพื่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศ
ประเทศหรือที่ไหนนะครับมันเป็นหลักต้องเรียก2 year นะครับ requirement นะครับถ้าทำงานได้2ปีแล้วก็อยากฝึกวิทยายุทธขั้นสูงกับดร.บุญชัยนะครับให้ชาญฉลาดให้รู้แจ้งแทงตลอดในการบริหารจัดการให้รู้เรื่อง marketing ต่างๆเนี่ยเชิญมาสมัครที่ Fast Finish โอ้แล้วก็เราจะให้เรียนทุกคอร์สฟรีวันหยุดคือผมเป็นคนดีใจดีมากทุกคนที่เข้ามาผมเอาหลักต่างๆที่ผมจับเป็น10ปีเนี่ยมาใช้กับพนักงานก็คือรักเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับถ้าเข้ามาปุ๊บก็จบดีเอ็นและผมก็จะดูว่านะครับจะเทรนเขาทางด้านจุดไหนมากกว่าพนักงานจะได้สิ่งต่างเยอะเลยได้สติปัญญาไม่ง่ายมากนักหรอกที่จะหา immediate boss ก็คือหัวหน้าที่สั่งงานเราโดยตรงจบ2 PhD มันนี่คือมีท่านผู้ฟังใกล้ปราดก็เป็นปราดจะได้อะไรครับคุณชาญฉลาดจะได้คุณรู้ระบบการคิดซึ่งมันจะเป็นนะครับ stepping stone ให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เรียนฟรีทุกคอร์สท่านผู้ฟังเรียนเทรนให้เก่งๆถ้าสนใจจะเปลี่ยนงานผมมีทั้ง3สาขาท่านผู้ฟังนะฮะเปิดมา10กว่าปีละนานนะที่ตึก Liberty Square ส่งสีลมกับ Convent หูมุมเลยตึกใหญ่โตชั้น22หรือที่ Siam Square นะครับตึกสยามกิจตรงข้าม Novotel หรือที่สาขา Center ลาดพร้าวถ้าสนใจนะครับเตรียมปากกาท่านผู้ฟัง026312288026312288นะครับเพื่อให้นะครับประโยชน์และความสุขแด่ท่านผู้ฟังเป็นของขวัญเล็กๆนะครับเผื่อมีบุตรหลานญาติมิตรตัวท่านต้องการเปลี่ยนงานเนี่ยโทรเข้ามาได้ครับ026312288นะครับ Fast English ซึ่งผมมีไอเดียเยอะแยะเลยนะครับแล้วมากลับมาสู่ส่วนที่2ของรายการก่อนว่าตกลงไอ้ครับจุดตายหรือจุดบอดของผู้นำเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างอย่างที่เรียนได้ทราบสรุปเลยนะครับก็คือมีความพยายามที่จะใช้ประสบการณ์เดิมๆเนี่ยมาแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเชื่อว่าความสำเร็จอดีตสามารถนะครับapply หรือประยุกต์เข้ากับปัจจุบันได้ sorry แต่สมองคนมันก็แค่นี้ฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกถูกนะครับมองปัจจุบัน the power of now ตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้อะไรคือต้นเหตุของปัญหามันเกิดจากอะไรและจะแก้อย่างไรทำใจให้ว่างแต่ blind spot เนี่ยนักจะเกิดจากที่เรียนทราบแล้วก็คือมีอคติมีอีโก้จัดมาแล้วอีโก้จัดก็จบเลยดีเอ็นหรือบางทีมีอคติเห็นหน้าก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยหรือคนบอกคนนี้ไม่ดีเออรอคนนี้ไม่ดีละ คือมนุษย์ส่วนใหญ่จะตกใจและค่อนข้างไม่ฉลาดจริงๆมนุษย์หลอกง่ายจะตายท่านผู้ฟังพูดตรงๆหลอกง่ายมากนะฮะเพราะมนุษย์มักจะอะไรครับเชื่อคนอื่นฟังอะไรก็เชื่อเลยข่าวลือโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยโอ้โหฉะนั้นสังเกตนะครับเขาจะเล่นทริคตลอดจะปล่อยข่าวไม่จริงตลอดว่าผู้นำโกงนั่นโกงนี่ร้ายมากนะฮะเพราะเขารู้สังคมนี้เชื่อง่ายเป็นสังคมที่ถูกสอนเชื่อท่านผู้ฟังประเทศนี้จะเจริญได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเอาคนเก่งจริงๆเนี่ยเข้ามาบริหารปั๊บนึงก็ได้แล้วถ้าไม่เก่งออกมามันนะครับสังคมมันก็ไม่เก่งทางด้านการศึกษาไปหาคนเก่งให้ได้ท่านผู้ฟังอันนี้เจ็บนะครับไม่เก่งสิถึงออกมาแปลกๆลูกผีลูกคนถ้าเอาคนบริหารเก่งๆเข้าไปแล้วเนี่ยผลจะออกมา A+ แต่เราหาไม่เจอหรือเราไม่หาหรือเรากลัวที่จะหาอันนี้น่าสนใจอเมริกาจะเน้นหาคนเก่งอย่างเดียวนะครับคนเก่งทำอะไรมันก็เก่งเขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วจะคนมันไม่เก่งเนี่ยก็จะประจบจะหาทำนั่นทำนี่ชงเรื่องต่างเป็นต้นหาคนเก่งสิครับง่ายจะตายนะหาคนเก่งผลก็ออกมาดีหาคนไม่เก่งออกมาระบบแต่มันก็พังยับยืนแสดงว่าที่ผ่านมามันต้องมีปัญหาแล้วเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการบริหารเรื่องการศึกษาในเมืองไทยคุณต้องโละหมดแล้วไม่ต้องมาดังแก้หรอกสร้างใหม่ก็เลยเมนทอลบลูพรินท์แผ่นพิมพ์เขียวใหม่เลยนะครับไปศึกษาจริงๆอเมริกันมันแน่ตรงจุดไหนนะครับมันมีวิธีการอย่างไรอย่างจีนนี่ท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมครับตอนนี้เขาเล่นเตรียมจะไปเรียนอเมริกากันเนี่ย6-8ปีเตรียมภาษาอังกฤษเล่นไงขนาดนี้เลยแล้วก็เตรียมเข้าไปเรียนพวก Top 10 Ivy League School ที่ผมจบมาอยู่เพนซิลเวเนียอยู่ Virginia อยู่เพนซิลเวเนีย Harvard University Yale นะฮะ Cornell นะฮะ Brown Dartmouth ต่างๆพวก Ivy League School พวกแต่เก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกานะฮะเขาเตรียมหมดเลยแล้วก็ต้องไปศึกษานิดเดียวก็จบแล้วเอาคนที่มันเก่งอ่ะท่านผู้ฟังคนไม่เก่งอย่ามาบริหารเลยบริหารไงเอามันเละตุ้มเป๊ะลูกผีลูกคนนะฮะมีปัญหาต้องเปลี่ยนมันมีปัญหาต้องคนนั่นเองผู้บริหารท่านผู้ฟังไม่เก่งก็คือไม่เก่งจบ
นะครับเก่งก็คือเก่งดูต่อนะครับฉะนั้น blind spot เกิดจากอะไรครับหนึ่งก็คือยึดมั่นถือมั่นวิธีเดิมว่าจะใช้ในปัจจุบันได้อันที่สองอีโก้จัดไม่ฟังใครไม่สนนะเราจะต้องมีโชว์ความเป็นลีดเดอร์ต้องมั่นใจตัวเองไม่ฟังนะอันที่สามก็คือนะครับฟังมากจนงงไปหมดมีกลุ่มเห็นหัวหน้าที่ไม่ค่อยฉลาดใครพูดอะไรก็เชื่อเลยพวกซิกเฟนพวกที่ประจบพูดอะไรเชื่อมนุษย์ก็เป็นแค่นี้นะไม่เคยมีทางสายกลางหรอกนะหรือเป็นพวกที่มีอคติมาก่อนเนี่ยได้ยินข่าวเกี่ยวกับไม่ดีคนแค่นั้นเนี่ยเลยคิดว่าอคติไปก่อนนะหรือบางพวกเป็นพวกราคะจริตต้องการให้ตัวเองออกมาดูดีนะโอ้หาเหตุนะผมมาปกป้องตลอดเวลาเลยตัวเลขมันขาดทุนเพราะอะไรซึ่งดูองค์กรใหญ่ๆเดี๋ยวขออย่าพูดชื่อเลยเดี๋ยวก็มันดักด่าบุญชัยอีกถ้าราคาได้เห็นเลยนะไตรมาสที่แล้วได้กำไรนะพันล้านไตรมาสนี้ขาดทุนเป็นพันล้านหลายพันล้านอ้าวเหตุผลก็คือครับอะไรนะอะไรค่าต่างระหว่างเงินตราต่างประเทศฟังแล้วมันแซดมากเลยอ่ะถ้าคุณบริหารงานก็คือได้ผลกำไรเพราะเนื่องจากอะไรครับได้เปรียบทางด้านอัตราก็เรียก exchange rate อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่คุณออกไปเถิดอย่ามาบริหารเลยมันฟังแล้วมันหูล็อกขบขันมากเลยนะตลกท่านผู้ฟังแล้วดูมาราคาถ้าจอมราคาคือคนที่โกหกเก่งที่สุดจำไว้พระพุทธเจ้าบอกผู้ราคาเนี่ยใครเชื่อราคาเอาหัวหมุน จริงๆนะเอาหัวเดินนะราคาเป็นจริตที่โกหกเก่งที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าบอกนะพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสออกมาดูดีสามัคคีกันหน่อยนะช่วยกันหน่อยไม่เคยแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่เคยมองดูรากเหง้าของปัญหายิ้มแย้มแจ่มแต่คนชอบมนุษย์ถูกหลอกง่ายมนุษย์ไม่ฉลาดเลยคนที่บอกไม่ใช่บุญชัยนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์เชื่อตามกันมามนุษย์เชื่อพระครูเราบอกงี้เราต้องเชื่อมนุษย์เชื่อคนอื่นง่ายเพราะฟังดูมีเหตุมีผลโถคนหลอกลวงบุกเซลล์ขายยาเงี้ยพูดเล่นนะหรือมนุษย์เชื่อเพราะเฮ้ยเหมือนกับที่เราคิดเลยในกาลามสูตรได้บอกว่าพระเจ้าว่าเลิกก็ทีตั้งสติให้มันดีๆหน่อยหรือบางคนเลื่อมใสศรัทธารุนแรงผู้นำนั้นดีอะไรก็เต็มไปหมดหรือเครื่องรางของขลังดูแล้วมันแซดมากหรือมันเศร้าๆนะมันเป็นความที่เศร้ามากในยุคปัจจุบันคนไทยยังหมองขนาดนี้เลยฮะแทนที่จะครับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะฮะมีการพูดกับสังคายนาพระไตรปิฎกมีการปุจฉาวิปัสสนาถามตอบไม่มีนะนั่นสนใจเกิดพึ่งเครื่องรางของขังเกจิอันนี้มรณะภาพของแห่ไปเอาผมเอาสิ่งพระธาตุเอาอะไรกันเต็มไปหมดไม่เคยมองดูจิตใจแค่ฟังมันก็เศร้าพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ตรงไหนผมไม่เข้าใจนะครับในฐานะคารวะขอถามตรงๆเลยพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ตรงไหนหน้าที่คุณรับบริจาคอย่างเดียวหรือคุณไม่ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเมืองไทยหรือมันต้องถึงเวลาแล้วนะสังคมมันป่วยฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขทำอะไรบางอย่างยอมรับเถิดผู้นำที่จะเก่งต้องยอมรับปัญหาแล้วค่อยๆแก้มีปัญหาต้องแก้แต่ส่วนใหญ่คือตรงหัวนั่นแหละนะฮะจับให้ออก move ให้ถูกเรียบร้อย remove เลยก็จบ the end นะอยู่ตรงประเด็นอยู่ตรงหัวนั่นเองหัวไม่สายหางมันไม่สายตามหรอกท่านผู้ฟังนะที่พูดก็คือพูดด้วยความรักเพราะเราเกิดมาในประเทศนี้ต้องรักประเทศนี้มิฉะนั้นคุณไม่ใช่คนไทยหรอกคุณไม่ใช่เป็นมนุษย์เกิดมาต้องทำประโยชน์ให้สังคมไม่ได้เป็นปัญหาหรือครับสร้างปัญหาสร้างความทุกข์หมองความเดือดร้อนอันนั้นเหี้ยมแต่คนเราทำไมจึงทำเพราะเขาเครียดเพราะเขาทรมานเพราะเขาทุกข์นั่นเองฉะนั้นแก้ปัญหาต้องแก้ตรงเศรษฐกิจให้คนมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขถ้าเศรษฐกิจแก้มันก็จบดีเอ็นคนมันก็ทุกข์อ่ะคุณไม่รู้หรอกคนจนเป็นยังไงกลับไปบ้านทะเลาะกันผัวเมียปัญหาต่างๆมันเยอะลูกเต้าเอ่ยนะรถคันแรกเอ่ยบ้านหลังแรกเอ่ยผ่อนกันเต็มไปหมดนัวเนียไปหมดเลยใครจะมีรอยยิ้มฉะนั้นแหละต้องบริหารให้มันดีให้ประชาชนมีเงินมีทองมีความสุขนั่นคือประเด็นหลักท่านผู้ฟังนะครับต้องโฟกัสเกี่ยวกับอะไรครับความกินดีอยู่ดีของประชาชนขององค์ของคนในสังคมนะฉะนั้นBlind Spotเกิดจากอะไรครับเกิดจากบางบริษัทเนี่ยมองเฉพาะยอดขายอย่างเดียวเฮ้ฉลองไปต่างจังหวัดไปฉลองกันไปคิกออฟไตรมาสใหม่โทษทีนะครับเซลล์อาจจะเล่นแร่แปรธาตุนะครับไม่นะครับสนใจดูแลลูกค้าเอาเฉพาะพวกลูกค้ารายใหญ่ๆแต่ลูกค้ารายกลางหรือรายเล็กไม่สนใจ
ต่างๆเป็นต้นนะฮะทำให้ผู้นำเนี่ยได้ข้อมูลที่ผิดโฟกัสผิดนะครับเละไปหมดเมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าก็นะครับหันหน้าหรือหนีเนี่ยจากการใช้สินค้าบริการของเรานะครับโดยเฉพาะBright Spot จะเกิดจากอย่างที่เรียนทราบนะพวกซิกเฟนพวกจามประจบสอพอทั้งหลายเอาข้อมูลผิดๆมาให้เต็มไปหมดเลยน่าสนใจเนาะไปเลยนะครับฉะนั้นเราไม่จบลงด้วยบวกไม่ต้องห่วงนะครับวิธีแก้ดีกว่าเตรียมปากกาหน่อยครับวิธีแก้จะแก้ยังไงอันที่หนึ่งนะครับนะการวางแผนในด้านธุรกิจหรือกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยมองจากมุมมองลูกค้านั่นเองแต่ถ้าเป็นคนมีอำนาจในสังคมก็มองจากประชาชนจบมองกลับมันปั๊บนึงก็ออกแล้วนะเขาต้องการอะไรมองกลับนะฮะก็คือเอาด้านการบริหารจัดการกันแล้วกันนะว่าลูกค้าเขามองยังไงลูกค้าต้องการบริการที่สะดวกรวดเร็วอบอุ่นเป็นกันเองนะครับสามารถตอบคำถามเขาได้นะครับสามารถสนองความต้องการของเขาได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเหนือความคาดหมายซะด้วยซ้ำมองจากมุมมองของลูกค้าไม่เอาจากองค์กรหรือบริษัทเราไปสู่ลูกค้าลึกซึ้งลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ลักษณะใดท่องไว้เลยนะสะดวกรวดเร็วอบอุ่นเป็นกันเองนั่นเซอร์วิสถูกไหมครับและสินค้าบริการเราจะต้องแก้ปัญหาลูกค้าให้ได้ลูกค้าไหนคือกลุ่มเป้าหมายของเราและที่สำคัญเรารู้ได้ไงนะลูกค้าจะต้องเข้ามาซื้อสินค้าเรากลับมาซื้อสินค้าเราแนะนำให้คนอื่นซื้อสินค้าบริการของเราจับจุดนี้ให้ได้นะครับหนึ่งเขาเรียก repeat purchases จะต้องกลับมาซื้อสินค้าและบริการของเรานะครับถ้าเป็นโรงแรมก็คือกลับมาพักที่โรงแรมเรานะฮะและที่สองก็คือ referral customer referral ก็คือจะมีการแนะนำให้คนอื่นเนี่ยมาซื้อสินค้าบริการของเรานะครับของผมจะใช้วิธีสอนสุดๆแล้วก็นะครับนักเรียนก็จะแนะนำคนมาเรียนกับผมของผมนี่ฉีกตำราทิ้งนะครับท่านผู้ฟังแฟร์ซิลิชันผมนะครับเขาบอกว่า CEO เนี่ยไม่ควรมาครับบริหารเองนะไม่ควรมาทำเองนะฮะจะต้องอยู่จุดสูงมองลงมาบริหารผมคิดว่าการสอนสื่อทำธุรกิจไม่ได้หรอกมันต้องมีใจของการเป็นนักสอนของอะไรครับคนที่ต้องการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ผมได้สอนเองแต่ดร.สอนจตุพันธ์ก็สอน advanced writing เลยนะครับนะฮะเป็นมือเขียน speech ของแบงก์กรุงเทพแล้วก็กระทรวงต่างประเทศมาก่อนท่านผู้ฟังไม่ธรรมดานะครับได้ทุนนักคาเตอร์ทุน5ล้านบาททุนจาก Japan Foundation เต็มไปหมดเลยนะฮะเราเอาจะเอาคนเก่งมาช่วยสอนคนละด้านคือถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบของฝรั่งมานะครับผมกับดร.สอนจะไม่สอนจะบริหารอย่างเดียวหาเงินเต็มไปหมดแต่เปล่าเรามาสอนเพราะเราเป็น educator เป็นนักการศึกษาความสามารถในการสอนเป็นความสามารถเฉพาะตัวและผมเชื่อว่าคนสามารถคนที่จะสอนมันต้องเก่งสุดๆไม่งั้นไม่ควรสอนโอ้ดีแรงเนาะผมแรงมากเลยไม่เก่งไม่ต้องมานั่งสอนโอเคไม่ต้องมานั่งเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินคุณจะต้องเก่งจริงนะครับเพราะไม่งั้นนักเรียนได้ข้อมูลผิดๆไปนะครับฉะนั้นที่หนึ่งก็คือมองทุกอย่างจากมุมมองของลูกค้าผมคิดว่านักศึกษาผมจะต้องพูดฟังอ่านเขียนได้ฉะนั้นต้องมองจากมุมมองลูกค้าและถูกก็คือเขาแนะนำมาผมไม่เคยโฆษณาท่านผู้ฟังเขาโฆษณาบิลบอร์ดเป็นแสนๆผมไม่โฆษณาเลยสักบาทนะแต่ผมเรียบทุ่มให้นักเรียนลดแลกแจกแถมแล้วก็ช่วยเขาสอนเขาสุดๆเขาได้ผลเขาแนะนำมาเองแต่คุณต้องอะไรครับเขาไม่โง่หรอกเขาฉลาดแต่นักเรียนนักศึกษาปัจจุบันคุณจะต้องจริงใจและจริงจังในการทำนะฮะแล้วเขาก็จะขอบคุณคุณโดยการแนะนำคนอื่นมาสรุปที่หนึ่งชัดนะครับเริ่มมองจากมุมมองของลูกค้าอันที่สองคุณจะต้องเขาเรียก management by wandering around นะฮะ managing by wandering around ก็คืออะไรครับจะเป็นฐานะเพื่อนบริหารระดับสูงหัดเดินเป็นเซอร์ไพรส์วิสิตนะครับลองมาหน่วยงานนั้นเดินไปนั้นใหญ่เขาตั้งตัวดูซิหัวหน้าก็ทำตัวเป็นยังไงดูซิลูกน้องก็เป็นครับตั้งใจทำงานหรือไม่อย่าให้เขารู้ตัวนะครับมองเดินเข้าไปเลยเซอร์ไพรส์วิสิตอเมริกันใช้วิธีนี้เต็มไปหมดเลยถ้าหัวหน้าตกใจตื่นเต้นเนี่ยแย่มากเป็นหัวหน้าที่มาร์กกากบาททิ้งเลยทำไงครับท่านครับตัดทิ้งดีลีทเลิกเอาคนประจบอยู่ข้างๆนาทีมันเป็นภาพที่มันน่าสะอิดสะเอียนท่านผู้ฟังนะฮะเอาคนที่มันสง่างดงามนะฮะมีราศีนะมีความเป็นมนุษย์ซะหน่อยท่านผู้ฟังนะครับผู้ประจบสอพอตัดทิ้งไปเถิดเพราะพวกนี้เหรอคือคนที่จะฆ่าคุณตายเพราะเขาไม่ให้ข้อมูลที่ดีที่มีประโยชน์กับคุณหรอกเพราะกลัวคุณคิดได้กลัวคุณไม่เอาเขาเนี่ย
แล้วที่เจ็บที่สุดจะว่านะครับคนจีนเขาบอกว่ามองผู้นำเลยครับมองง่ายมากเลยมองคนรอบข้างเขาอู้เจ็บมากเลยคนรอบข้างประเภทไหนอยู่นะครับล้อมรอบผู้นำคนนั้นผู้นำคนนั้นก็เป็นประเภทนั้นแหละโอ้โหเจ็บจริงๆฉะนั้นวิธีดูคนนี่ดูง่ายดูคนรอบๆเขาสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกัน the law of attraction มาแล้วนะครับสรุปอันที่สองก็คือครับบริหารโดยการนะครับเข้าถึงครับจุดต่างๆยังไม่ให้เขาตั้งตัวติด surprise visits นะครับ managing by wandering around นะ manage ก็คือบริหารโดยการเดินไปเดินมาเข้าไปเลยและดูปฏิกิริยาตอบโต้ของครับหัวหน้าหน่วยหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายและลูกน้องเขาเป็นยังไงอันที่3ก็คือน่าสนใจนะให้นะครับจัดกลุ่มเซลล์นากับพวก high potentialอย่างที่เรียนได้ทราบก็คือเวลาอยู่ระดับสูงเนี่ยการที่ได้ข้อมูล fresh hand information เนี่ยมันยากถูกไหมครับเพราะเราไม่มีเวลามาสนใจจุกจิกอะไรมากนักเราได้แต่ฟังแต่ลูกน้อง VP SVP สมมุติเราตำแหน่ง EVP Executive Vice President ถูกไหมครับแล้วก็ฟังครับจากพวก VP AVP SVP แต่เราไม่รู้จริงๆคืออะไรฉะนั้นนะครับเราต้องตั้งพวกทีมที่เรียกว่า High Potential มาแล้วนะครับและครับกลุ่มนี้ที่เก่งนักเก่งหนาเนี่ยนะครับถามเขาหน่อยเกี่ยวกับ what's going on เป็นไงเอ่ยตอนนี้ธุรกิจนะครับสภาพแวดล้อมเป็นไง market เป็นไงนะครับคู่แข่งเป็นยังไงนะteamwork ไปถึงไหน teamwork พังไม่พังไว้ว่างๆจะจัดว่า teamwork มันพังเพราะอะไร5สาเหตุและจะแก้ยังไงน่าสนใจจริงผมอะไรก็น่าสนใจทั้งสิ้นเพราะด้วยภาษาอังกฤษอันช่ำชองของผมอ่านได้ตลอดนะฮะคราวหน้าจะจัดนะฮะเร็วๆนี้ the five dysfunctions of a team dysfunction คือไม่สามารถทำงานได้ทำไมทีมมันจึงพังเพราะ5สาเหตุอะไรบ้างโดยแพทริกเลนซิโอนีเขาเรียก coming soon เร็วๆนี้เห็นไหมครับถ้าผู้ฟังถ้าท่านเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษบุตรหลานมาเรียนมันทำอะไรได้เยอะแยะเลยผมก็ได้ full bright for today เต็มไปหมดด้วยภาษาอังกฤษผมที่หนึ่งมาตลอด second to none นะชอบภาษาอังกฤษมากๆทุกวันนี้นะฮะมีทุกวันนี้ได้เพราะภาษาอังกฤษผมเลิกมอง EC นั่นเด็กๆแค่ regional ผมมอง global มานานแล้วครับนะฮะจริงๆผมจะได้ทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศสตอนเด็กๆซะด้วยซ้ำนะUniversité de Paris แต่ตัดสินใจไม่ไปเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช้ฝรั่งเศสแค่ assumption มันสำคัญมากนะนะฮะผมถามตัวเองตลอดเวลานะฮะอีมูฟเนี่ยว่ามันตกลงมันเป็นอะไรนะฮะมันเป็นโรคที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส Je peux parler français très couramment comme des Parisiens et je visite la France plusieurs fois chaque année นี่คือตัวอย่างว่าผมพูดได้ Je peux parler très couramment avec la confiance ได้หมดเลยแต่มันไม่ใช่ฝรั่งเศสมันเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้กลับไปเพิ่ง2เดือนที่เพิ่งกลับจากปารีสนะฮะปรากฏว่าโทษทีตอนนี้คนละเรื่องเลยนะแต่น้องบอกกูดูปากขี้เสียงปาเลยลองกลีตอนนี้คนปารีสพูดภาษาอังกฤษตลอดเลยสมัยก่อนอวดดีเย่อหยิ่งจองหองตอนนี้ใช้ภาษาอังกฤษหมดแสดงว่าอะไรครับภาษาอังกฤษสำคัญมากสรุปอันที่3ชั้นนะครับเซลนากับกลุ่มไฮโพเทนเชียลทั้งหลายพวกนะครับไฮโปพวกที่เก่งๆเพื่อให้รับรู้ถึงปัญหาแล้วก็ฟีดแบ็กของการที่ฝ่ายบริหารจัดการเนี่ยเสนอนโยบายต่างๆอันที่4ฟังความเห็นพวกเทิร์ดพาร์ตี้สมมติองค์กรใหญ่พวกติ้งแท้งต่างๆและอุตสาหกรรมอื่นซึ่งพูดถึงสิ่งท้าทายที่ธุรกิจเรากำลังเผชิญอยู่คือไปฟังความเห็นอื่นๆหรือภาพรวมต่างๆหรือธุรกิจเดียวกันในภูมิภาคอื่นหรือในประเทศอื่นต่างๆเป็นต้นนะครับและสุดท้ายเขาบอกว่าให้หัดฟังน่าสนใจมากเลยพวกพนักงานใหม่ๆที่เพิ่งรับเข้ามาแต่ระยะ1ปี2ปีพวกนี้เก่งมากพวกนี้เป็นปลาใหม่ที่กำลังเปลี่ยนน้ำชอบวิจารณ์ชอบแสดงความเห็นดึงออกมาเลยจึงจะเห็นภาพที่แท้จริงโอ้เวลาความสุขหมดแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังรับรอง 100% ได้ประโยชน์นานับประการนะครับฉะนั้นถ้าสนใจเนี่ยพัฒนาตัวเองหมุนเข้ามาที่ 96.5 นะครับทุกวันเลยโดยเฉพาะวันอาทิตย์ CEO Vision ในช่วงของ New Dimension 9:00 น. 10:00 น.คราวหน้าจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุขท่านผู้ฟังคนในฉลาดและรวยได้ต้องมีซอฟต์แวร์ความคิดจบนะฮะจ้างคุณไปทำกฐินสังฆทานกี่ร้อยกี่กองเนี่ยคุณก็ไม่รวยไม่ฉลาดขึ้นไม่มีความสุขขึ้นหรอกเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนมันมาจากการฝึกจิตมาจากการหาความรู้ตั้งใจทำงานนะฮะซื่อตรงซื่อสัตย์
นะครับเลิกกทีชิปช็อตมันไม่มีในโลกนี้ขอให้พระเจ้าอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งปวงพุทธศาสนาจะไม่มาลายไปในสังคมไทยโดยเด็ดขาดวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังจะพีเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับสนใจสมัครงาน026312288 026312288หรืออยากให้จัดอะไรมีคอมเมนต์อะไรโทรเข้ามาได้ครับวันนี้ขอกราบลาแต่พีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ